สวัสดีค่ะมาขอมาปลาหามูกินอีกแล้วค่ะมื้อนี้ปลาได้ลาบเห็ดกระด้างค่ะเห็ดกระด้างก็มีเลยค่ะอยู่ทางนี้แต่ว่าซื้อมาจากร้านค่ะร้านเอเชียหรือร้านไทยเท่านั้นแหละค่ะทอดปลาแดดเดียวค่ะเป็นปลาซาบานนะคะเนาะมันจะหานะมากินน้ำกันมันจะยกคนเดียวนะคะเนาะหาหมูกินกับสีไข่ได้แล้วนะคะเนาะอันนี้บริยุคนเดียวนะคะแต่ว่าแยกเมนูกันกินต่างชาติต่างอาหารการกินเนาะค่ะก็เลยบริกินน้ำกันลาบเห็ดกระด้างครับเห็ดกระด้างเป็นแบบนี้มันจะหยาบๆค่ะต้องซับต้มแล้วก็ซับอันนี้ปลาบทอดน่านไปเลยค่ะมันก็เลยกลางบกรอบหอมใหญ่ชวนขึ้นจมูกค่ะมีข้าวคั่วหอมสะระแหน่ปลาร้าน้ำปลาพริกซอยแซ่บค่ะรสชาติอาหารแบบอีสานนะเนาะ
กล่องปลาครึ่งแงนค่ะแป๊บนึงนะข้างนอกฝนตกค่ะอากาศสีเย็นๆอู้ยุ่งว้าวเสียงมาก่อนแล้วหลบง่ายเกือบมาเกาะหน้าเมื่อคืนกลับแล้วทำไมต้องโฟกัสที่หน้าด้วยบ่เป็นตะกล่องเลยค่ะโฟกัสยุงก็โฟกัสนั่นมาข้างหูละไม่กลัวอะไรเลยกินชอบกินนะถ้าจะตียุงใครจะว่าอะไรไหมโดนมือซะเศร้าไปกระทือกันยุ่งอยู่เนี่ยปิ่นซาซาเย็นๆเสียงขึ้นยุ่งไล่ล่ะเผ็ดหัวหอมพริกนิดหน่อยจะเผ็ดนะเหนียว
ติดมือมากมากเลยมันมาดัดนะพักแล้วค่ะขึ้นขั้นอิ่มแล้วค่ะคำนี้อิ่มแล้วกินเร็วกินไลท์เติบแล้วค่ะอันนี้ลืมเอามากินกับชีสจับมากยุงตัวนี้ก็ยังอยู่นั่นนั่นจะกินแตงเล่นค่ะอยากของหวานของแข็งเด้ติดมือมาแล้วเห็ดกระด้างต้องยำให้ละเอียดค่ะเขาค่อนข้างจะเหนียวแรกเลยต้องสับละเอียดมากเดี๋ยวมันจะเบลือไปยำนะคะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่นั่งกินข้าวเป็นหมู่กันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายค่ะข้าวเหนียวติดมือ